บรรยากาศอยู่สวนเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องพามาชมสวนอีกแล้วมาจากภูเก็ตมาเข้าหมวดปกติก็อยู่ในสวนอยู่กับหมากับสามีพุ่นเลี้ยงหมานั่งเมื่อยพามาเบิ่งบัดนี่มาเบิ่งมาคุ้งฝนตกเสียงว่าเฮ้ยฝนตกมันมีหนามคุ้งสี่ตัวละบัดนี้โอ้มาคุ้งมาวงสองหน่วยได้กินมาเนาะบัดนี้เนาะพามาเบิ่งหนามปลูกอันนั้นไหวพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ่งปลูกมักเซาปลดปลูกมักเซาปลดนี่เด้มักม่วงออกหล่องมาจากอีสานพุ่นได้มักม่วงต้นนี้ฝนตกไปภูเก็ตมาดีหลายยังวะนี่เซาปลดข้างมักเซาปลดกำลังปลูกกำลังขึ้นโอ้ยงามหลายนี่เฮ็ดหางไว้แล้วมักเผาบักเผาแดดกำลังดีปลูกไม่ยุ่งน้ำเด็ดพี่น้องตามหลงยางที่วัดยางมันตายปลูกไปปลูกเรื่อยๆอย่าเฮ็ดยังก็เฮ็ดอย่าไปซีเรียสกับชีวิตเพราะชีวิตของเฮามันเป็นของผู้อื่นในเมื่อเฮาอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปสวนเฮาก็มีก็ปลูกไปอย่ามานั่งถารัฐบาลแจกเงินอยู่บ่แม่นแนวใดพี่น้องยามใดเขาสิให้เฮาพ่อกินพ่อใส่เขาให้เฮาแค่นเล็กๆน้อยๆไปเที่ยวภูเก็ตมาก็ใส่เงินโครงการคนละครึ่งเครื่องไปครึ่งมาของเฮาก็เขาไปหลายกลัวมันบ่ครึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยนั่นทุเรียนกำลังสิแตกยอดสิตายเพิ่นสิได้กินก็จังค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบแต่ฝนตกชุ่มชื้นดีเอ้อก็ยังโชคดีว่าฝนมันตกห่วงมันตายสิไปเบิ่งไอ้3ต้นนั่นเบิ่งสามีเราเบิดแหงแล้วนั่งอยู่โอ้ยทุเรียนข่อยก็กำลังงามเด้พี่น้องข่อยก็ปลูกตามภาษาข่อยคนข่อยปลูกทุเรียนกลางหม่งเด้อข่อยบอกเจ้ามาไว้เบิ่งเป็นตัวอย่างทุเรียนกลางหม่งเป็นแนวใดเป็นจังซี่ล่ะบัดนี้เฮ้ยอยากหัวปลูกเดี๋ยวสิพามาเบิ่งมองที่เคยมาเบิ่งแล้วแหละแต่ว่าสิมาเบิ่งอีกมื้อนี้เป็นจังไดโอ้มันเป็นหยังเนาะบัดนี้คือไฟคล้ายๆนี่มันเป็นหยังมื้อนี้คล้ายๆว่ามันสั่งสิตายสั่งหยอดมันเพราะหยังก็บ่ฮู้คือกันมาเบิ่งต้นอีกโอ้ยไปภูเก็ต2มื้อกินฮอดทุเรียนก็ถือว่าโอเคละมันยังบ่เฒ่าพอดีบังเอิญฝนตกเนาะมื้อไปมันฮดน้ำบ่ซ้ำย่านเพิ่นน้ำบ่พอเฮ้ยตัวนี้มันเป็นหยังเนาะบัดนี้เนาะตัวนี้เป็นหยังล่ะบัดนี้พี่น้องเป็นหยังก็จังว่าค่อยๆแก้ไขไปมันปลูกยากค่อยแก้ไขไปแต่ละอย่างพอเฮากับบ่แม่นคนเฮ็ดเกษตรโดยตรงเฮาเฮ็ดแค่เฮาอยากเฮ็ดคือว่าเฮาอยากเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดไปฮ่าเป็นอีหยังล่ะบัดเหลืองน้ำหลายปกติหลายก็หลายซึมตัวใส่ปุ๋ยไว้บ่เป็นหยังเนาะนี่เด้ใบมันเป็นอีหยังเด้ใบมันตึงลงสิหาตัวนั้นเพราะว่าใบหลวงหยอดเฉาเอาเลยเด้อบัดนี้เด้อหลอดนี่ตายมาลุ้นกันเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อปล่อยไว้ก่อนเป็นหยังล่ะบัดนี้นี่ก็หยอดหักปล่อยให้เป็นก่อนค่อยแก้ไขเอาโอ้นี่น้ำมือน่ะเต็มเด้ลงน้ำไปเต็มน้ำลงอยู่แสดงว่าอันนี้มันดูดน้ำมันก็ดูดน้ำใส่ได้อยู่ดูดน้ำให้มันนี่ตัวนี้เห็ดตัวนี้เดี๋ยวนี้ให้น้ำมันหน่อยลงมาให้ตัวเพี้ยนมันชุ่ม
ไปเลยเด้อคนงานข่อยคนงานข่อยไปเฮ็ดเด้อพุ่นสวน30กว่าไร่เอาเลยล่ะพี่น้องเอออยู่ดีมีแห้งเด้อกะเด้อเดี๋ยวจังสิมาพาเบิ่งกิบใหม่กิบเฮ็ดลงไปเรื่อยๆให้เบิ่งคุณแม่ลูก4พ่อนแสวงสร้างเองได้หมายความว่าเฮ็ดเอาโหลดสร้างเอาโหลดอย่าไปถาผู้นั้นผู้นี้ผลลัพธ์มันบ่ได้เกิดง่ายๆเด้อจิตถาอยากได้ยังเฮ็ดโหลดมันจึงสิได้ผลลัพธ์ไวเอาอยู่ดีมีแห้งกะขอดคุณหลายๆเด้อที่มากดไลค์กดแชร์